เพลงนี้คือความหมายดีมากเลยนะถ้าไม่บอกว่าเป็นคนไทยร้องอะคือเขาก็ฟังไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนไทยเอาจริงอะพอมาแปลแล้วแบบคนลุกมากเลยอะคือแบบชอบมากสวัสดีค่ะทุกคนนางโกยโกยนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนทุกคนมาร่วมวิเคราะห์เพลงเจนไอหรือว่าเพลงนักแท้ของคุณนูนิวกันนะคะแต่ว่าก่อนไปวิเคราะห์เพลงนะคะขอแป๊บนึงนะคะคือเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปของเราคลิปก่อนนะคะก็คือคลิป5คู่จิ้นนะคะที่แบบคนต่างชาติชอบถามถึงซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็มีหลายคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ร่วมคอมเมนต์กันนะคะก็คือเป็นเหล่าแฟนๆคู่จิ้นต่างๆคือบอกเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปแรกของช่องเรานะคะที่แบบมีคนดูเยอะขนาดนี้ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าซนๆนะคะแฟนคลับของคุณซีนูนิวเหล่าเบบี้แฟนคลับของคุณออฟกันแฟนคลับคุณไมอาโปแฟนคลับของคุณไบรท์วินหรือว่าแม้แต่เหล่าเพนกวินแฟนคลับของคุณพีพีบิวกินนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีทั้งแฟนคลับของคุณฟินเบกกี้แฟนคลับของคุณยินวอร์บุญเปรมนักจิมมี่ไนโฟสคือเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนเรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการพูดติดขัดผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นมือใหม่ในการที่จะแบบออกมาพูดหน้ากล้องมากๆเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังเหมือนแบบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคือหลังจากที่มีแฟนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกอยากจะขอขอบคุณแฟนๆซีรีส์วายแฟนๆคู่จิ้นหลายๆคนนะคะโดยการที่เราจะขอทำคลิปนี้เป็นการตอบแทนละกันเพราะว่าคลิปแนวเนี้ยนะคะก็คือแนววิเคราะห์เพลงเนี่ยคือเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงเท่าไหร่แล้วก็เรามองว่าเพลงเจนไอของคุณนูนิวหรือว่าเพลงนักแท้เนี่ยค่ะมันเป็นเพลงที่น่าเอามาวิเคราะห์มากๆเลยแล้วก็พอฟังภาษาจีนออกเนี่ยเราสามารถตีความหมายได้ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเพลงได้แบบถึงแก่นลึกๆเนี่ยมากขึ้นเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมารู้จักเพลงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองแบบวิเคราะห์เพลงไปพร้อมกันนะคะว่าเพลงนี้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะแก่นแท้ของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะว่าแบบพอมานั่งแปลเองแล้วอ่ะคือเราคนลุกมากอ่ะคือแบบมันดีมากเลยอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบหุยคือทุกคนควรจะได้รับรู้สิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคือออกตัวก่อนเลยว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่เรียนจบเอกจีนนะคะคือเราเป็นคนที่แบบแค่พอเข้าใจภาษาจีนบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแปลผิดตรงไหนไม่เข้าใจออกเสียงผิดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษไปด้วยแล้วก็ในเรื่องการวิเคราะห์ดนตรีก็เหมือนกันนะคะเราเองก็ยังเป็นแบบมือใหม่มากๆนะคะถ้าเกิดเราพูดผิดอะไรยังไงเนี่ยก็รบกวนช่วยชี้แนะกันอย่างใจดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์เพลงเจนไอหรือว่าเพลงรักไทยของคุณนูนิวกันเลยค่ะคือบอกเลยว่าเพลงเจนไอนะคะนอกจากจะได้รับกระแสที่ดีในประเทศไทยแล้วคือแบบยอดวิวใน YouTube เนี่ยคือในเวอร์ชั่นจีนนะก็ปาไปแบบ3ล้านกว่าแล้วใช่ไหมแล้วเราเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะได้ยินเพลงเนี้ยเปิดอยู่บ่อยๆเลยจริงๆเพลงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆในประเทศจีนเช่นกันคือบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าเพลงนี้นะคะนอกจากที่มันจะแบบเพลาะทำนองติดหูฟังง่ายแล้วอะอีกหนึ่งในสิ่งที่แบบเขามองว่ามันเป็นไฮไลท์มากๆก็คือเรื่องของเนื้อเพลงนะคะที่เนื้อเพลงเนี่ยมันมีความสละสลวยคือเราไปถามเพื่อนคนจีนมาเนี่ยเพื่อนคนจีนบอกว่าคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบบทกวีบทกลอนอะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยความที่มันมีความแบบเหมือนกลิ่นอายของความเป็นกลอนอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ด้วยแล้วแบบพอเอามาเรียบเรียงเนี่ยมันดูแบบสื่อได้ถึงความหมายที่มันลึกซึ้งซึ่งคนในประเทศจีนเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันมีความเหมือนแบบเปรียบเปยพรรณนาสื่อความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมันเอามาประกอบกันบวกกับการร้องของคุณนูนิวอะค่ะเพื่อเราบอกว่าการออกเสียงของคุณนูนิวเนี่ยพอไปฟังในคลิปแล้วอะค่ะคือเขาบอกเลยนะว่ามันฟังไม่ออกนะว่าเป็นคนไทยอ่ะคือเขาก็คิดว่าเป็นคนจีนจริงๆอ่ะคือเขาก็บอกเลยว่าแบบปู่ชั่วปู่ชั่วซึ่งในภาษาจีนแปลว่าแบบไม่เลวเลยคือค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนทำให้คนจีนค่อนข้างเหมือนมีความประทับใจค่ะซึ่งอย่างแรกที่เราอยากจะขอวิเคราะห์นะคะเราจะขอวิเคราะห์สั้นๆอยู่กับเรื่องดนตรีก่อนนะคะคือดนตรีของเพลงนี้นะคะแนวทางคอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคอร์ดที่มีความนิยมมากๆในหมู่เพลงป๊อปต่างๆนะคะคือหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนมาสายดนตรีหรือไม่ได้คลุกคลีกับวงการดนตรีเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วในวงการดนตรีนะคะมันจะมีสิ่งนึงที่มันจะเรียกเป็นเชิงประมาณว่าเป็นคอร์ดสำเร็จรูปอะค่ะก็คือเป็นทางเดินคอร์ดที่มองว่าถ้าเกิดใช้คอร์ดประมาณนี้นะมันจะฟังง่ายแล้วก็เหมือนเป็นที่นิยมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในเพลงเจนไอหรือว่าเพลงรักแท้ของคุณนูนิวนะคะก็มีการใช้คอร์ดที่เป็นแนวแบบคอร์ดสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคอร์ดสำเร็จรูปเนี่ยไม่ใช่อะไรที่แย่นะคือหลายคนมองว่าแบบอุ๊ยคอร์ดสำเร็จรูปมันฟังอย่างเงี้ยมันต้องดูไม่ดีแน่เลยแต่จริงๆแล้วว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าพวก
ทางเดินพอร์ตพวกนี้มันเหมือนเป็นการสร้างบ้านนะคะคือถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะต้องมีโครงสร้างบ้านที่ดีใช่ไหมซึ่งพอมันผ่านมาหลายยุคสมัยอ่ะมันก็จะมีโครงสร้างบ้านแบบที่เหมือนแบบนี้เป็นที่นิยมแบบนี้แบบเป็นที่คนใช้เยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดนตรีเนี่ยก็เหมือนกันค่ะซึ่งเพลงฮิตไม่ว่าจะที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นที่จีนที่ไทยที่อเมริกาหรือต่างๆนานาเนี่ยคือถ้าไปดูดีๆนะคะมันก็จะมีบางเพลงที่ใช้ทางเดินคอร์ดแนวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันฟังง่ายมันเข้าถึงง่ายแล้วก็การเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะคะซึ่งเรามองว่าในเคสเนี้ยที่เพลงเนี้ยถูกนำมาใช้เนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยประกอบกับว่าจริงๆเพลงจีนหลายเพลงนะคะก็มีทางเดินคอร์ดที่แบบมันคล้ายๆประมาณนี้อยู่แล้วด้วยพอเอามาผสมกันเนี่ยมันก็เลยได้กลิ่นอายความเป็นจีนๆเข้ามาผสมด้วยบวกกับแบบความเป็นป๊อปสไตล์อะไรเงี้ยเป็นป๊อปคัลเจอร์อะไรประมาณนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะทางคอร์ดประมาณนี้มันคล้ายๆกับเพลงอะไรของไทยใช่ไหมถ้าให้ลองนึกถึงเพลงเร็วๆนะคะก็คือเพลงเธอของวงค็อกเทลค่ะทางเดินของคอร์ดนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนกันไปซะหมดแต่ว่ามันมีความคล้ายกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นคอร์ด A แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็น E on G sharp F sharp minor ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไล่คอร์ดมาเรื่อยๆคือไม่งั้นเราจะลงลึกไปเนาะแต่พูดง่ายว่าทางเดินคอร์ดมันคล้ายๆเพลงเธอของวงค็อกเทลเลยค่ะถามว่ามันเป็นการก๊อปกันไหมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะคืออย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนการสร้างบ้านอะที่แบบมันมีฐานบ้านมาอยู่แล้วรูปแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่มันดีมาอยู่แล้วพอในอนาคตเขาก็จะเอาฐานเนี้ยไปใช้ต่อใช่ไหมคืออันนี้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าเพลงมันเหมือนก๊อปมาเหมือนลอกเลียนแบบมาจริงๆต้องบอกเลยนะว่าเขาอะเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆอะมันไม่ใช่มันแค่มีทางเดินคอร์ดเหมือนกันเฉยๆหรือว่าคล้ายคลึงกันเฉยๆนะคะทางเดินคอร์ดเนี่ยคือมันสามารถคล้ายกันได้ทั่วโลกนะคะสิ่งที่จะต้องแตกต่างก็คือเรื่องของเมโลดี้เรื่องของทำนองเรื่องของแบบอะไรต่างๆที่มันแอดเข้าไปในเพลงอีกทีนะคะแล้วเราก็ส่วนตัวนะคะเราก็ค่อนข้างชอบทางเดินคอร์ดแบบนี้เลยเพราะเรามองว่ามันฟังง่ายแล้วแบบคือมันก็ดูโรแมนติกแล้วมันก็ดูเหมาะกับเพลงนี้จริงๆที่มันมีแบบแอดความเป็นจีนเข้ามาผสมด้วยนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องสิ่งที่หลายคนชอบพูดถึงดีกว่าเพลงนี้นะคะพอปล่อยออกมาเนี่ยแฟนคลับจีนหลายคนเนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์กันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเพลงนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยถ้าเกิดไปฟังเวอร์ชันไทยที่เป็นเวอร์ชันเพลงรักแท้นะคะที่ร้องโดยคุณนูนิลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เก็ตมากว่าเอ๊ะทำไมแฟนจีนเขาถึงแบบว่าอวยยศเพลงนี้กันมากขนาดนั้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าเพลงของไทยนะคะเนื้อเพลงไทยรักแท้เนี่ยก็ทำไว้ได้ดีมากแล้วแต่ว่าคือเราอ่ะอยากจะมาชวนทุกคนวิเคราะห์กันจริงๆเพราะว่าเนื้อเพลงจีนนะคะขนาดแบบที่แปลเวอร์ชันเป็นไทยแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกทีเนี้ยพอเราลองเอามาแปลไปแปลมานะคะเราก็รู้สึกว่าหุยการใช้ภาษาเขาเนี่ยมันสวยมากเลยแล้วมันก็มีความหมายที่แบบซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากเลยทุกคนน่าจะได้รู้นะบวกกับพอแบบแปลไปแล้วเนี่ยก็ทำให้นึกถึงตำนานความรักอันนึงของจีที่ดังมากๆนะคะถ้าเกิดขยันแล้วว่าเป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่อนแรกนะคะของไทยเนี่ยมันจะเป็นท่อน verse 1เราเรียกว่า verse 1ละกันนะคือท่อนแรกเนี่ยมันจะขึ้นว่าต่อให้ระยะทางไกลเท่าไหร่ก็ไม่อาจขวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงพอรักกันไม่มากพอทีนี้มาดูภาษาจีนกันนะคะภาษาจีนเนี่ยท่อนแรกที่ขึ้นมานะคะมันจะเป็นประมาณนี้คือจงหรือเทียนหยีไห่หนานเซียงไอหนีถงหว่อเซียงว่างหยีเฉินไหวคือประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคที่เรารู้สึกว่าชอบมากเลยคือเปิดมาแล้วก็ชอบเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบคำว่าเทียนหยีไห่นะคะในภาษาจีนเนี่ยมันคือเป็นการพูดถึงท้องฟ้าและทะเลคือคำว่าท้องฟ้าทะเลเนี่ยคือเรามองว่าเขากำลังพยายามเปรียบเทียบสองสิ่งที่มันมีความยิ่งใหญ่มากๆทั้งคู่คือท้องฟ้าก็ยิ่งใหญ่ทะเลก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็คำต่อมาเนี่ยคือหนานเซียงไอคือมันแปลว่ายากที่จะอยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันถึงแม้ว่าท้องฟ้าทะเลจะยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกันแต่เราเนี่ยก็มองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้นะคะซึ่งจริงๆเราไปถามเพื่อนคนจีนมาเพิ่มเติมคือคำว่าเฉินไหวเนี่ยในที่เนี้ยคือมันมีบริบทของความที่แบบสามารถสื่อเป็นเหมือนอยู่กันคนละโลกอะไรประมาณเนี้ยคือก็อาจจะมองว่าความหมายโดยรวมอ่ะคือมันกล่าวถึงคนสองคนที่เขาอยู่ในสถานะยากที่จะรักกันแต่ว่าความรักของคนทั้งสองคนนะคะก็ยังสามารถมองข้ามอุปสรรคนั้นมาได้เป็นประมาณนี้เนาะทีนี้ท่อนต่อมานะคะที่ภาษาไทยแปลว่าต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นเนี่ยก็คือเหย่อหูฝังฉิงซีอี้หมานไออี้ยุนไคนะคะมันจะพูดถึงประมาณว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่อาจ
ขวางกั้นความรู้สึกที่ท่วมท้นได้ก็คือความรู้สึกที่ท่วมท้นนั้นก็คือความรักนั่นเองนะคะพอแปลรวมกันเนี่ยมันก็เลยหมายความว่าแบบคือต่อให้ฟ้ากับทะเลเนี่ยยากที่จะอยู่ใกล้กันแต่เราก็ยังมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งพวกนั้นน่ะมันไม่สามารถขวางกั้นความรู้สึกความรักอะที่อยู่ข้างในใจอะของฉันได้คือแบบฟังแล้วโรแมนติกนะคือคนจีนเขาจะชอบอะไรที่แบบโรแมนติกแบบนี้แหละแต่เราฟังเราก็แบบโรแมนติกจริงๆนะดูยิ่งใหญ่มากทีนี้ท่อนต่อมานะคะที่พูดว่าคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันนะคะในภาษาจีนนะคะเขาจะใช้คำว่าถางลั่วเหยวนหุยซ่านหิงอี้ต้วนเหยียนหุยเนี่ยคือมันคือโชคชะตาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคำว่าแยกจากความรักง่ายต่อการทำลายอะไรอย่างเงี้ยพอไปรวมๆเนี่ยมันก็เลยหมายความว่าถ้าโชคชะตาทำให้เราต้องแยกจากกันท่อนต่อมาที่ภาษาไทยเนี่ยเขียนว่าถ้าทั้งสองคนจะยังเคียงข้างกันนะคะภาษาจีนเนี่ยจะใช้คำว่าตูป่าเจียวเฮินกินซินจี้โยหวยคือคำนี้มันมีความเท่อย่างนึงคือมันมีคำนี้ค่ะคำว่าเจียวเฮินคำว่าเจียวเฮินเนี่ยมันเป็นสองตัวอักษรที่มีความหมายขัดแย้งกันคำว่าเจียวเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนละเอียดอ่อนคือมักจะใช้อธิบายแบบท่าทางที่แบบอ่อนโยนมีเสน่ห์ของใครบางคนนะคะส่วนคำว่าเฮิร์ทเนี่ยคือมันจะแปลเหมือนประมาณว่าไม่พอใจเสียใจขับแขนใจประมาณเนี้ยพอมารวมกันมันก็เลยให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นอันนี้เราคิดเองนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นส่วนผสมของความรักความผูกพันน่ะที่ทั้งสองอ่ะมีทั้งความรู้สึกดีความรู้สึกผิดหวังในตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยประโยคเนี้ยเอาจริงๆเราก็ยังแปลไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่ว่าเราอะคิดว่ามันอาจจะหมายความว่าความรู้สึกที่ถูกเก็บไว้ข้างในความรู้สึกที่มันมีทั้งความสุขปนเศร้าเนี่ยคืออยากจะสื่อสารมันออกมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะประโยคต่อมานะคะก็คือคำว่าจากที่จบลงคงแค่เพียงพอรักกันยังไม่มากพอใช่ไหมก็คือภาษาจีนก็จะใช้คำว่าฉิงสู้เชิญหนงฉิเชิงเตอร์ฉิงการใจหนานเป้ยเชียวหลงค่ะท่อนเนี้ยมันจะพูดถึงความรู้สึกรักใคร่หลงใหลเสน่หาเนี่ยคือมันลึกซึ้งมากจนมันยากที่จะระเหยหายไปคือคำว่าเป้ยเซียวหลงเนี่ยมันแปลว่าระเหยหายไปก็คือหมายความว่ายากที่จะหายไปยากที่จะหลบเลือนประมาณนี้นะคะทำให้มันเห็นรู้สึกว่าแบบมันมีความมั่นคงมากๆจริงๆในความรู้สึกนี้นะคะโดยสรุปนะคะท่อนเวอร์ส1เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งความรู้สึกที่แบบเป็นความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะคะคือแล้วอุปสรรคนั้นเนี่ยคือมันอาจจะยิ่งใหญ่มากมันอาจจะหมายถึงบริบททางสังคมทางครอบครัวทางสเตตัสอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเป็นศัตรูกันเป็นแบบขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยที่ยากที่จะทำให้คน2คนมารักกันได้นะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ตกหลุมรักกันมากๆแม้ว่าจะเต็มไปด้วยทั้งความรู้สึกรักความรู้สึกสุขความรู้สึกเศร้านะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบรักกันไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมคือท่อนนี้เป็นท่อนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าใจความรู้สึกหนักแน่นในความรักจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยคือมันล้นมากๆนะคะจนแบบมันอาจไม่สามารถแบบเก็บต่อไปได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ท่อนต่อมานะคะก็คือ P chorus ใช่ไหมคะในภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นท่อนที่ร้องประมาณว่าสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจจริงๆท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่เราชอบภาษาจีนท่อนนี้มากเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถสื่อถึงความรู้สึกได้มากๆเลยนะคะท่อนเนี้ยมันจะขึ้นต้นประมาณว่าหนีหุยเจียวอตตี้หน้าจี้หัวนะคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือมันจะแปลไปประมาณว่าเธอปฏิเสธฉันด้วยประโยคนั้นท่อนต่อมานะคะก็คืออู่อี้หยูทุยหว่อรู่หานมันหมายความว่ามันไม่ต่างกับการถูกผลักเข้าไปในความหนาวเหน็บจากท่อนแรกนะคะก็คือเธอปฏิเสธฉันด้วยคำนั้นฉันก็เลยรู้สึกเหมือนฉันเนี่ยถูกผลักเข้าไปในความหนาวเหน็บซึ่งในความหนาวเหน็บเนี่ยคือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cold ใช่ไหมคะคือคำว่า cold เนี่ยมันจะพูดถึงความไม่สบายใจไม่สบายกายเท่าไหร่ประมาณนี้อย่างที่หลายๆคนนะคะจะเคยได้ยินว่าแบบ your hands cold อะไรอย่างเงี้ยก็คือมือของเธอเย็นมากๆอะไรเงี้ยคือการที่เธอมือเย็นมันแปลว่าเธอกำลังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกประหม่าอยู่อะไรประมาณนี้นะคือมันก็เป็นการที่ใช้ความรู้สึกหนาวเย็นมาในการอธิบายความรู้สึกไม่สบายใจของคนประมาณนี้นะคะทีนี้ท่อนต่อมานะคะท่อนเนี้ยชอบมากเลยก็คือท่อนที่พูดว่าต้านหนีหุยหมอเตออีชุนบนโร
ยงหว่อรู่หวยคือในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันเป็นหัวใจแต่ในภาษาจีนเนี่ยจริงๆประโยคเนี้ยมันมีคำว่าหุยหมงที่แปลว่าแบบมองกลับมาแล้วก็มีคำว่าแบบวนโรอ่อนโยนยงหว่อแบบอบกอดฉันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆประโยคเนี้ยถ้าแปลมันจะแปลประมาณว่าแบบแต่แค่เพียงเธอมองมาแค่แบบเดียวอ่ะฉันก็รู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนที่เข้ามาอบกอดฉันไว้คือแบบชอบมากเลยอ่ะคือที่ชอบอ่ะเพราะว่าลองคิดดูนะประโยคก่อนหน้านี้คือมันพูดว่าพอเธอปฏิเสธฉันอ่ะฉันน่ะเหมือนถูกผลักเข้าในความหนาวเหน็บใช่ไหมแต่ว่าพอเพียงเธอแค่มองมาฉันก็สัมผัสได้ถึงการที่แบบเหมือนมีเธอมาอบกอดคือมันฟังแล้วมันแบบโรแมนติกมากเลยอ่ะคือสรุปง่ายๆนะคะท่อนนี้คือเรามองว่ามันเหมือนเป็นการขยายความแอคชั่นของฝ่ายตรงข้ามที่มีท่าทีต่อเรามากขึ้นอย่างเช่นท่อนเวอร์ส1เนี่ยเมื่อกี้มันจะพูดถึงความรู้สึกข้างในที่มันล้นท่วมท้นใช่ไหมเป็นความรู้สึกความรักความรู้สึกเสน่หาต่างๆนานาว่าแบบมันมีผลกระทบต่อจิตใจขนาดไหนใช่ไหมคะแต่ว่าท่อนนี้มันทำให้เห็นว่าแบบมันมีการกระทำที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจด้วยอย่างเช่นพอเธอปฏิเสธฉันเศร้าพอเธอมองมาฉันรู้สึกอบอุ่นประมาณเนี้ยมันทำให้เห็นว่าแบบเอ้ยฉันเนี่ยหลงรักเธอจริงๆนะเนี่ยแหละคือการกระทำเธอมันส่งผลต่อหัวใจของฉันจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะอันเนี้ยก็ยอมรับนะว่าแบบวิเคราะห์เองคิดเองนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือเราก็สังเกตได้ว่ามันมีความหมายโดยในบางอย่างซ่อนอยู่นะคะก็คือการที่อีกคนปฏิเสธเราแต่สายตาเขาอ่ะกลับไม่ได้ปฏิเสธเราจริงๆคือหมายความว่าเขาอาจจะต้องปฏิเสธเพราะว่ามันเขาจำใจที่จะต้องปฏิเสธด้วยบริบททางสังคมด้วยกฎด้วยข้อห้ามอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยากจะปฏิเสธแล้วนะคือเขารู้สึกเหมือนกันกับที่เรารู้สึกโหมันเป็นอะไรที่ว่ามันโรแมนติกมากเลยอ่ะฟังแล้วแบบชอบมากเลยอ่ะคือฟังแล้วเขินอ่ะท่อนต่อมานะคะท่อนฮุกเนี่ยจริงๆมันยาวมากเลยเนาะก็ขอแบ่งทีละอันก่อนละกันก็คือท่อนภาษาไทยเนี่ยมันจะบอกว่าตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานซึ่งในภาษาจีนนะคะประโยคแรกขึ้นมาเนี่ยยิ่งใหญ่มากคือเขาขึ้นว่าตานชานเหอพ่อซุยต้าเฟิงเพียวซื่อหว่อเผยหนีคือประโยคนี้นะคะมันพูดถึงชานเหอชานเนี่ยในภาษาจีนคือภูเขาเหอเนี่ยคือแม่น้ำคำว่าโพซุยเนี่ยมันคือการแตกหักออกมาต้าเฟิงคือพายุคือแปลตรงตัวก็คือต่อให้ภูเขาแม่น้ำจะพังทลายพายุจะโหมกระหน่ำขนาดไหนฉันก็จะไปกับเธอตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นว่าการที่เขาใช้คำว่าภูเขาแม่น้ำเนี่ยหรือแม้แต่พายุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่แบบมนุษย์เรายากที่จะเอาชนะมันได้ใช่ไหมคือมันจะพยายามสื่อให้เราเห็นภาพว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆประมาณนี้นะคะแต่ถึงจะเจออุปสรรคยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยฉันก็จะอยู่ข้างเธอท่อนต่อมานะคะปั้นเชิงเพียวป๋อฝูเชิงเว่ยยางหว่อปั้นหนีในภาษาไทยเนี่ยคือคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราแปลถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าคือมันฟีลเหมือนประมาณว่าแบบชีวิตล่องลอยไม่จบสิ้นอะไรประมาณเงี้ยคือถ้าแปลรวมๆเราคิดว่ามันน่าจะสื่อความหมายว่าในวันที่เธอหลงทางหรือเธอไม่เหลืออะไรอ่ะฉันก็จะไปกับเธอประมาณนี้ค่ะคือมันสื่อให้เห็นถึงความแบบแน่วแน่ทุ่มเทว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยฉันก็จะเดินทางไปพร้อมกับเธอนะคะท่อนต่อมานะคะเหมยเฟิงซู่มิ่งโพซื่อวอเมินหยวนเก๋อเทียนหยาท่อนนี้คือเราชอบคำว่าเทียนหยามากเลยคือเราลองไปเสิร์ชมานะแล้วมันก็แปลเหมือนประมาณว่าสุดขอบโลกสถานที่ไกลโพ้นประมาณนี้ค่ะโดยท่อนนี้ลงๆแล้วเนี่ยมันจะแปลเป็นประมาณว่าทุกครั้งที่โชคชะตาทำให้เราต้องพากจากกันหมายถึงว่าทุกครั้งที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเหมือนถูกกีดกันเหมือนไม่สามารถหากันเจอค่ะอย่างเช่นแบบเทียนหยาคือสุดขอบโลกอะเหมือนมันแปลฟิลมันแบบจุดจบโลกที่อาจจะเน้นสื่อว่าสถานที่นั้นคือไกลมากเหมือนกับความสัมพันธ์ที่แบบพอเราเจอโชคชะตาบางอย่างนี้ทำให้แบบมันต้องกีดกันพวกเราให้เราอยู่ไกลกันประมาณนี้ค่ะท่อนต่อมาคือขั้วเย่หายเจียวชื่อสุนหนีนะคะคือภาษาไทยมันแปลว่าจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยคำเนี่ยขั้วเย่เนี่ยมันคือการข้ามแล้วก็หายเจียวนะคะมันคือขอบทะเลขอบมหาสมุทรประมาณนี้นะคือมันก็เลยสื่อประมาณว่าแบบฉันจะข้ามน้ำข้ามทะเลอ่ะเ
พื่อไปตามหาเธอท่อนต่อมานะคะท่อนภาษาไทยก็จะเป็นท่อนที่พูดว่าฟ้าหรือดินจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดท่อนนี้นะคะภาษาไทยเนี่ยแปลเราก็ชอบแล้วนะแต่ในภาษาจีนเนี่ยเราชอบท่อนนี้มากๆอีกท่อนนึงเลยคือในภาษาจีนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเชียนจงล่างโจว่านฉงซานหว่อเผยหนีคือภาษาจีนมันจะชอบใช้คำแบบเปรียบเปรยเยอะใช่ไหมอย่างประโยคนี้เราชอบมากคือคำว่าเชียนฉงว่านฉงคือมันจะแปลว่าแบบหลายพันชั้นหลายหมื่นชั้นแล้วในนี้มันมีคำว่าล่างที่แปลว่าแบบคลื่นแล้วก็มีคำว่าชานที่แปลว่าภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลโดยรวมอะค่ะมันฟีลประมาณว่าแบบต่อให้ต้องฝ่าฟันคลื่นนับพันภูเขาหลายนับหมื่นลูกเนี่ยฉันก็จะไปกับเธอคือฟังแล้วแบบหวยคือมันแบบมันจี๊ดใจอ่ะภูเขาทะเลเป็นสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากยากที่มนุษย์จะเอาชนะได้อ่ะแต่การที่แบบใครสักคนยอมฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ไปอ่ะเพื่อความรักอ่ะเพื่อไปหาคนคนหนึ่งคือมันเป็นความรักที่แบบกินใจสุดยอดมากจริงๆอ่ะท่อนต่อมานะคะไกลแสนไกลเท่าไหร่หัวใจเราใกล้กว่านั้นนะก็คือขั้วแย่ว่านปานเจียนหนานเสียนจือหัวป้านหนีคืออันนี้ภาษาจีนก็จะแปลเป็นประมาณว่าทุกอุปสรรคทุกความยากลำบากเนี่ยฉันจะก้าวข้ามฝ่าฟันมันไปเพื่อไปกับเธอทีนี้นะคะท่อนต่อมาท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่เราชอบมากๆที่สุดในท่อนเพลงภาษาไทยนะคะคือในภาษาไทยเนี่ยจะร้องว่าแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันใช่ไหมคือฟังแล้วก็แบบอ๋อชอบมากแต่ในภาษาจีนนะคะเท่ไม่แพ้กันภาษาจีนนะคะมันจะแปลประมาณนี้ค่ะหนาผ้าหลิงลั่วชิงชิวหลีเปียเชียหลีจื้อไหวนะคะคือประโยคนี้นะคะในภาษาจีนเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเท่มากคือคำนี้ค่ะคือมันใช้คำว่าชิงชิวเข้ามาเป็นส่วนนะคะคือแปลโดยรวมเนี่ยมันจะแปลว่าแม้ว่าจะถูกทอดทิ้งท่ามกลางแบบความเหน็บหนาวอย่างเงี้ยการพากจากกันในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งในวัฒนธรรมจีนนะคะช่วงใบไม้ร่วงเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักเรียนหลายๆคนเนี่ยจะต้องจากบ้านเมืองไปเรียนที่แบบต่างเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยเหมือนเป็นที่มาว่าของความรู้สึกว่าแบบช่วงที่แบบไปดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะเกิดความเศร้าขึ้นเพราะว่าจะต้องจากบ้านจากเมืองไปนะคะซึ่งในเพลงนี้ก็ได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้เหมือนกันแล้วก็มีคำว่าเชียนหลี่จื้อไว้นะคะซึ่งคำนี้มันแปลว่าห่างออกไปเป็นแบบพันไมล์หรือแปลว่าไกลโพ้นเลยพอได้ฟังตอนนี้เราก็รู้สึกเลยว่าแบบหุยมันแบบโรแมนติกกินใจรู้สึกเหมือนแบบมีใครมากรีดหัวใจให้เจ็บอะไรอย่างนี้มากเลยเนาะคือมันแบบเป็นการบรรยายความรู้สึกได้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันเสียใจอ่ะคือฉันถูกทอดทิ้งท่ามกลางความเหน็บหนาวจานพลาดจากกันในฤดูใบไม้ร่วงเป็นพันไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังแล้วแบบมันเจ็บใจจี๊ดใจจริงๆเนาะทีนี้ท่อนต่อมาท่อนสุดท้ายของฮุกนี้นะคะคือเขาก็จะพูดว่าแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดใช่ไหมในภาษาจีนเนี่ยจะใช้คำว่าเซียงซินเจินไอจงเจียงหุยเต้าไหลคือเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้พบกับรักแท้นะคะเป็นประมาณนี้ค่ะคือหลักๆนะคะสรุปของท่อนฮุกเนี่ยก็คือเป็นการที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทต่อความรักในครั้งนี้นะคะว่าคือไม่ว่าจะมีอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่มากๆขนาดไหนดูจะแบบไม่มีทางชนะเลยก็ตามนะคะต้นกีดกันล้นขวางกั้นมากมายขนาดไหนเนี่ยคือขอให้เชื่อเหอะคือฉันรักเธอมากจริงๆอ่ะฉันจะฝ่าฟันมันไปให้ได้ฉันจะอยู่ข้างเธอจริงๆคือฉันจะผักดีฉันจะซื่อสัตย์ฉันจะอยู่กับเธอจริงๆนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยรักเธอมากๆยังไงล่ะฟังแล้วเขินพอจบท่อนนี้ไปใช่ไหมก็จะมีเวอร์ส2ขึ้นมาซึ่งเวอร์ส2เนี่ยก็จะมีภาษาจีนเข้ามาอีกนิดนึงเหมือนกันก็คือท่อนภาษาไทยเนี่ยจะร้องประมาณว่าตราบเท่าที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเธอต้องเจอเรื่องใดแค่จับมือกันไว้ก็พอในภาษาจีนนะคะไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่ว่ามันจะมีความลึกมากกว่าก็คือเขาจะใช้คำว่าสีฉื่อเฟิงหยู่ไหลหัวหนานชัยคือมันแปลเหมือนประมาณว่าแม้ว่าลมและฝนจะมาคือเฟิงหยู่มันคือลมและฝนใช่ไหมคำว่าหัวหนานชัยเนี่ยจริงๆเราไปถามเพื่อนคนจีนมาเขาก็บอกว่ามันฟีลเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนแบบดอกไม้มันก็ไม่แตกสลายเหมือนดอกไม้มันยังคงยืนหยัดอยู่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่แตกสลายหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ปลิวไปตามลมอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันอาจจะเป็นการสื่อว่าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือว่าความทุกข์ยากเนี่ยซึ่งสัญลักษณ์ที่แทนความท้าทายของทุกอย่างในประโยคนี้ก็คือลมกับฝนเนาะแต่ความงามที่แท้จริงความรักที่แท้จริงอ่ะมันก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้
ประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่อนที่พูดว่าไม่ว่าเราจะต้องเจอเรื่องใดนะคะก็คือหว่อป๋าหนี่ฉางหว่อซินตี่เฉินใจซินตี่เนี่ยในภาษาจีนมันจะแปลว่า deep in your heart deep in your heart อะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ลึกๆในใจเฉินใจเนี่ยก็จะเหมือนแบบลึกและสงบซึ่งโดยรวมประโยคนี้มันจะเหมือนประมาณว่าฉันเอาเธอไปซ่อนในลึกๆหัวใจของฉันประมาณนี้นะคะจริงๆประโยคนี้พอมาวิเคราะห์ดีๆเนาะเราอ่ะมองว่าคำว่าเฉินใจเนี่ยคือมันแปลว่าเหมือนแบบพื้นที่ปลอดภัยเป็นส่วนตัวภายในใจใช่ไหมมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สังเกตว่าหรือว่าความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ต้องแอบรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นความรักต้องห้ามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องเอาเรื่องราวของคนสองคนเรื่องราวความรักเนี่ยไปซ่อนลึกๆไว้ในใจของฉันเท่านั้นแปลแล้วรู้สึกแบบชอบอ่ะมันดีฟดีอ่ะท่อนต่อมานะคะแค่จับมือกันไว้ก็พอของไทยก็คือเหมยเฉินมาหนึ่งป่าจนไอ้ตาไปนะคะแปลโดยรวมเนี่ยมันก็คือไม่มีอะไรชนะรักแท้ได้สรุปแล้วก็คือท่อนเวอร์ส2นี้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนการย้ำอีกรอบแหละว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรฉันก็จะไม่เลิกรักเธอแม้ว่าต้องเก็บเรื่องราวของเธอไว้ในใจฉันก็จะไม่เลิกรักเธอเพราะว่าฉันเชื่อว่ารักแท้เนี่ยสามารถเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ในเพลงนะคะก็จะมีท่อนโพสต์คอรัสนึงซึ่งก็คือเป็นท่อนที่คุณนูนิวจะร้องว่าแบบหว่อหุ่ยยงเหยือนไอหนีนะคะก็คือแบบฉันจะแบบรักเธอตลอดไปประมาณนี้นะคะคือพอฟังแล้วอะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมคือมันดีฟมากมันรู้สึกมันลึกมากคือเราไม่แน่ใจว่าเราพูดรู้เรื่องไหมนะแต่เราบอกเลยว่าแบบแค่เราแปลเราถอดสับออกมาแล้วก็ตีความเนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงที่มันมีความลึกซึ้งอยู่มากๆถ้าเกิดว่าทุกคนลองแบบค่อยๆแกะวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันอาจจะสามารถเข้าใจถึงบริบทได้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบความรักต้องห้ามความรักที่ถูกกีดกันเนี่ยอยู่เยอะมากๆอาจจะเป็นความรักที่รักเพศเดียวกันอะไรประมาณนี้หรือว่ารักคนต่างชนชั้นต่างฐานะอะไรหรือเปล่าคือบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอฟังจากเพลงเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวนั้นบวกกับมันมีความแบบกลิ่นอายของจีนผสมอ่ะมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแบบชาติตระกูลอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ความรักของคนที่จะรักเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันไม่สามารถรักกันได้จะต้องแบบแอบรักแอบพบเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าแบบเราถูกหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยดูเลยพวกแบบเทรลเลอร์พวกอะไรนี้นะคะแต่ว่าฟังเพลงอย่างเดียวแล้วก็ลองมาตีความเอาประมาณนี้เนาะแล้วพอเราได้มาวิเคราะห์เพลงนี้ใช่ปะมันทำให้เรานึกถึงตำนานรักจีนอันนึงค่ะที่แบบตำนานนี้เป็นตำนานที่โด่งดังมากๆนะคะในประเทศจีนแล้วก็ไม่ใช่แค่ในจีนนะจริงๆในแท็บ East Asia เนี่ยก็ค่อนข้างรู้จักตำนานรักนี้ด้วยนะคะแล้วคิดว่าคนหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินนั่นคือตำนานรักของหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวนะคะคือบางคนที่อาจจะแบบชอบดูอนิเมะหรือชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลฮานาบะตะเนาะซึ่งจริงๆมันก็คืออันเดียวกันแหละแต่ในประเทศจีนอ่ะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลชีซีเจียนะคะซึ่งมันคือเทศกาลแห่งความรักของจีนหรือว่าแบบ Chinese Valentine's Day ประมาณนี้ค่ะฉันขอเล่านิดนึงก่อนนะว่าทำไมพอฟังเนื้อเพลงอันนี้ลองมาตีความแล้วนึกถึงตำนานรักจีนนี้คือมันเป็นเรื่องประมาณว่ามันมีผู้ชายคนนึงเป็นหนุ่มเลี้ยงวัวแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่กับพี่ชายพี่สะใภ้นี่แหละแล้วก็มันจะถูกพี่สะใภ้แบบกล่าวหาตลอดใช่ไหมเขาก็เลยแบบหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับวัวหนึ่งตัวในขณะเดียวกันเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยบนสวรรค์เนี่ยก็จะมีแบบพวกนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาศัยอยู่ใช่ไหมนางฟ้าก็จะมีหน้าที่เหมือนแบบทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนางฟ้าองค์นึงเนี่ยที่เขาเป็นคนที่ทอผ้าเก่งมากๆเลยที่แบบโอ้ได้รับคำชื่นชมต่างๆนานาแล้วก็นางฟ้าคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ชอบแอบมองมาบนโลกมนุษย์เหมือนกันซึ่งพอเขามองมาเขาก็จะเจอหนุ่มเลี้ยงวัวคนนี้แหละซึ่งนางฟ้าเขาก็แบบเหมือนแบบแอบปิ๊งๆหนุ่มเลี้ยงวัวคนนี้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีอยู่วันนึงที่นางฟ้าทั้ง7องค์อะค่ะก็คือลงมาจากสวรรค์เพื่อแบบมาอาบน้ำที่โลกมนุษย์ทีเนี้ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่พอนางฟ้าลงมาอาบน้ำหนุ่มเลี้ยงวัวออกมาจากบ้านจะเจออะไรกันก็คือมันก็เกิดการปะกันขึ้นนะคะเจ้าวัวตัวเนี้ยคือวัวมันเป็นวัวพิเศษจริงๆมันเคยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แหละแล้วมันถูกทำโทษมากลายเป็นวัววัวมันก็เลยเหมือนออกอุบายที่จะทำให้ทั้งหนุ่มเลี้ยงวัวแล้วสาวทอผ้าเนี่ยได้มาเจอกันใช่ไหมคะทีเนี้ยเจ้าวัวเนี่ยมันก็เลยเหมือนเอาเสื้อผ้าของนางฟ้าเนี่ยไปซ่อนพอนางฟ้าเนี่ยเล่นเสร็จอาบน้ำไม่เสร็จต่างๆนานาเนี่ยนางฟ้าทั้ง7องค์เนี่ยก็จะกลับสวรรค์ใช่ปะแต่มันยังมีองค์นึงที่มันกลับไม่ได้ก็คือองค์ที่เราบอกแหละว่าเป็นคนที่ทอผ้าสวยๆนั่นแหละ
ทีเนี้ยพอเจ้าหนุ่มเลี้ยงวัวเห็นเนี่ยหนุ่มเลี้ยงวัวก็เลยเหมือนบอกกับนางฟ้าว่าเอ้ยฉันน่ะมีเสื้อผ้าของเธออยู่นะเธอจะโอเคไหมถ้าแบบเธอแต่งงานกับฉันอะไรประมาณเนี้ยแล้วฉันก็จะคืนเสื้อผ้าให้เธอซึ่งจริงตัวนางฟ้าเนี่ยคือมันก็แบบมีความชื่นชอบหนุ่มเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะคือแอบมองมาจากบนสวรรค์ตลอดเนี้ยนางฟ้าก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกับหนุ่มเลี้ยงวัวค่ะมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนแบบความรักขึ้นมาแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็มีลูกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยทางฝ่ายสวรรค์เนี่ยได้รับรู้แล้วเขาก็โกรธมากที่นางฟ้าเนี่ยไปแต่งงานกับมนุษย์เพราะว่ามันมีกฎว่าแบบห้ามมนุษย์กับนางฟ้าเนี่ยแต่งงานกันรักกันประมาณนี้นะเขาก็เลยลงมาเพื่อจะเอาตัวนางฟ้าเนี่ยกลับไปแล้วก็ตัวนางฟ้าเนี่ยก็ถูกแบบลากกลับสวรรค์อะไรเงี้ยแต่ตัวหนุ่มเลี้ยงวัวคือคนมันรักไปแล้วอ่ะมันจะให้มาพากจากกันจะทำยังไงเขาก็แบบพยายามสู้สุดชีวิตเลยก็คือพยายามแบบว่าไปแย่งนางฟ้ากลับคืนมาเจ้าวัวเนี่ยก็ช่วยเจ้าวัวมันก็แบบเป็นวัววิเศษนะมันก็ช่วยทำให้หนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยสามารถแบบเหาะขึ้นตามนางฟ้าไปได้แบบเหาะไปด้วยเหาะลูกไปด้วยประมาณนี้แล้วนางฟ้าก็เหมือนแบบพยายามที่จะแบบมาหาหนุ่มเลี้ยงวัวแต่ว่าทางสวรรค์เนี่ยก็เห็นแล้วก็โกรธมากก็เลยเหมือนแบบกีดกันในการที่แบบเสกแม่น้ำแบบแผ่นพื้นใหญ่กว้างเนี่ยมากั้นขวางไม่ให้สองคนนี้เหมือนเขาแบบว่ามาเจอกันได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยความรักที่มันเป็นรักแท้มันเป็นรักจริงๆพวกเหล่านกเนี่ยก็เลยใช้วิธีการเหมือนแบบต่อปีกอะให้หนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปจนแบบไปพบกับนางฟ้าได้พอทางสวรรค์เห็นก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทั้งสองคนเนี่ยมันก็คงรักกันจริงๆแหละเขาก็เลยเหมือนอนุญาตให้ว่าอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งที่หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าเนี่ยสามารถมาเจอกันได้นะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าวัฒนามาตะหรือว่าวันชีชีเจียนะคะของจีนวาเลนไทน์จีนนั่นเองคือเห็นไหมว่าแบบมันมีความเหมือนแบบความรักที่ถูกกีดกันความรักที่แบบมันต่างชนชั้นความรักที่มันจะต้องฝ่าอุปสรรคที่แบบเป็นแม่น้ำแบบเป็นภูเขาอะไรต่างๆนานาที่แบบโดนกีดกันสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังเพลงเนี่ยเราก็เลยนึกถึงตำนานเรื่องนี้ของจีนขึ้นมาเหมือนกันก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะเอาละค่ะวันนี้ก็คลิปยาวมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเหมือนได้เข้าใจเพลงรักแท้เพลงเจนไอของคุณนุ่นนิวมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าคลิปนี้นะคะเรามีการออกเสียงผิดพลาดยังไงนะคะหรือว่าแปลผิดตรงไหนเนี่ยก็ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ยังไงก็รบกวนคนที่ทราบนะคะมาคอมเมนต์อธิบายกันแบบน่ารักขนาดนะคะอย่าเหมือนอย่าใจร้ายกับเรามากนะเราอาจจะแบบจิตใจเราอ่อนแอมากแต่ว่ายังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าการตีความเนี่ยมันเป็นการตีความสำหรับตัวเราเองคนเดียวโดยที่เราก็ไม่ได้เหมือนกับมีความรู้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ศึกษาจากตัวเองทั้งหมดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็สามารถมีความเห็นแตกต่างกันได้ยังไงก็มาคอมเมนต์มาแบบเป็นกำลังใจให้กันแบบน่ารักดีกว่านะคะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันดีกว่านะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แบบดูจนจบแล้วก็มีคนมาแบบกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้เราเหมือนแบบทำคลิปประมาณนี้อีกแต่ว่าเป็นเพลงของคนอื่นอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะยังไงเราก็จะลองนะไปศึกษาแล้วก็แบบเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย